รถ5ชั่วโมงนะคะจาก LA ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บิชอปนะคะแต่ว่าเลยบิชอปมาหน่อยนึงแล้วก็ถึงที่ที่เราคาดว่าเราจะเซตแคมป์กาวก็ต้องไปทำการจ่ายเงินนะคะที่ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติด้านหลังไปดูกันเลยหลังจากที่เราทำการจ่ายเงินด้วยเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัตินะคะซึ่งแคมป์ที่นี่เนี่ยก็14เหรียญต่อคืนค่ะเราก็ได้ขับวนหาที่ที่เราจะมาจอดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแคมป์ไซต์อ่ะมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภท2ประเภทหลักๆก็คือแบบที่เขาเรียกอะไรทำการจองรีเซิร์ฟมาก่อนแล้วกับเวิร์คคัมเฟิร์สเซิร์ฟก็คือมาแล้วก็ดูมีที่ว่างหรือเปล่าแล้วถ้าเจอเราก็จับจองที่ตรงนั้นซึ่งตอนนี้เราก็ได้ไซส์ของเราแล้วนะคะหลังจากที่เกิดการเขาเรียกอะไร confusing สับสนนิดนึงว่าแบบแคมป์ไหนกันแน่เดี๋ยวไปดูแคมป์ที่เราอันนี้นะคะคือแคมป์ของเราค่ะแคมป์หมายเลข6เราก็เอาทิเก็ตที่ซื้อนะคะมาปักที่แคมป์แล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบด้านตรงไหนคือที่ตั้งแคมป์อ่ะมันเป็นป่าแล้วข้างหลังนะคะก็คือเป็นนั่นแหละค่ะหลังจากที่เกิดการคอนเฟนซิ่งแล้วก็แบบเฮ้ยป้ายอยู่ตรงนี้แล้วที่ตั้งแคมป์หรือว่าโต๊ะหรืออะไรมันอยู่ตรงไหนก็ได้เดินสำรวจนิดนึงว่าแคมป์ตรงนั้นก็คือแคมป์ข้างๆอ่ะเป็นแคมป์เลข5อันนี้คือแคมป์เลข6แคมป์7อยู่ข้างในนู่นแคมป์8อยู่ฝั่งกระโน้นอ้าวแล้วโต๊ะของแคมป์6อยู่ไหนสรุปมันต้องเดินมาอีกนิดนึงซึ่งไม่เข้าใจว่าจะเอาไปป้ายไปตั้งตรงนั้นทำมาเขืออะไรในเมื่อแคมป์ของจริงยังอยู่ฝั่งนี้จุดประสงค์ของทริปในครั้งนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเป็นการแคมปิ้งบวกฟิชชิ่งค่ะซึ่งจะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะฟิชชิ่งครั้งแรกตั้งแต่ที่แบบว่ามาอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วคราวนี้จะเป็นการฟิชชิ่งแบบฟลายฟิชชิ่งเดี๋ยวฟลายฟิชชิ่งหน้าตาเป็นยังไงเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะจนตอนนี้เราก็ได้สปอตสำหรับการเรียกอะไรปิกนิกนะคะเราจะขับรถมาอย่างที่บอก5ชั่วโมงกว่าและไหนกว่าจะแบบว่าหาแคมป์ที่ติดกับแม่น้ำนะคะแล้วก็หาสปอตต่างๆกว่าจะแบบว่ามาอยู่ในจุดๆนี้คือตอนนี้คือจะบ่ายสามตอนนี้คือบ่ายสามแล้วคือหมดเวลาไปเกือบ1วันเต็มๆเดี๋ยวดูโลเคชั่นที่เรานั่งปิกนิกกันเลยดีกว่าก็จะเป็นโอเวนริเวอร์นะคะและน้ำเนี่ยไหลไปทั่วเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกทีนึงว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้อุปกรณ์นะคะซึ่งเราเห็นมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะกั้งเป็นเขาเรียก lobster แต่ตัวเล็กกว่า lobster แต่ไม่ใช่กุ้งเพราะมีกล้ามแต่ก็ไม่ใช่ปูใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปตักมันมาดูดีกว่าแต่เราจะไม่ไปทำอะไรกินในร้านทั้งสิ้นแล้วค่ะเราแค่อยากเล่นนะดังนั้นขอยกตักน้องเขาขึ้นมาดูถ่ายรูปอะไรนี่แล้วก็ปล่อยน้องเขากลับสู่บ้านนะคะไปพาน้องเขาขึ้นมาเที่ยวกันเมื่อกี้คุณได้เห็นน้องไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปตาเราลงไปเล่นกันน้องระวังนิดนึงเด้อวะมีความบอกตัวเองระวังน
เย้แป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงนะลูกว้าวนะเราก็ได้น้องเข้ามาแล้วเย้ๆๆจับง่ายมากตอนต่อไปรอดูนะคะว่าจะตกปลาจะได้ปลาหรือเปล่าคือเราเห็นเพื่อนน้องอีกตัวอยู่ข้างล่างอ่ะเราเอาน้องไปหนูอยากกลับบ้านหรือยังเลิกเดี๋ยวให้พี่ถ่ายรูปสักช็อตนะแล้วเดี๋ยวพี่ให้หรือว่ามันเรียกว่ากั้งวะหรือว่ามันเรียกว่ากั้งวะเราไม่แน่ใจและนี่นะคะก็คือเบ็ดตกปลาภาษาอังกฤษว่าอะไรวะเออคือเบ็ดตกปลาของเรานะคะยาวมากยาวมากหน้าที่ต่อไปก็คือตกให้ได้ปลาแต่คิดว่าไปหาซื้อกินน่าจะง่ายกว่าเอาน่ะถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมแล้วกันเนาะเออและนี่นะคะคืออุปกรณ์เพิ่มเติมค่ะอย่างเหยื่อตกปลาใช่ไหมตวงเขาเรียกอะไรนะตุ่มท้วงน้ำหนักและนี่เหมือนเป็นไส้เดือนปลอมอะค่ะดวงปะไส้เดือนปลอมก็เหยื่อตกปลานั่นแหละและนี่นะคะคือไฟล์คอลเลกชันของเรานะคะก็คือเหมือนแมลงเออใช่ไหมเป็นแมลงที่เอาไว้ตกปลาซึ่งมีหลายรูปแบบเพราะว่าปลาแต่ละตัวปลาแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะชอบแมลงต่างกันใช่ไหมคือสวยอ่ะเป็นงานแบบแฮนด์เมดดีๆนี่เองอุ๊บเซตนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทฟรายฟิชชิ่งต้มมาม่าใส่ชีสใส่ผักนิดนึงก็ดีแล้วแล้วคือแบบค่อนข้างหนาวแล้วไงเราก็แบบขอแทบจะสิงเข้าไปในกองไฟแล้วเนี่ยทั้งควรจับไฟแล้วควรจับอาหารเสื้อผ้าหน้าผมนี่คือแบบน้ำก็ไม่อาบเลยนะ